ห่วงค่ะเพราะหนุ่มน้อยพีเคภาคภูเศษคุ้นเคยกับหน้ากล้องหน้าเวทีอยู่แล้วโชว์สเต็ปเพลงปลอเฟื่องฟ้าถูกใจแม่ยกมาแสดงฝีมือด้านการร้องเพลงบ้างหลังจากเห็นหน้าเห็นตากันในจอแก้วจากบทลูกชายของเรนูในละครกรกรรมกว่าจะออกมาเป๊ะอย่างที่เห็นซ้อมและฝึกหนักพอตัวค่ะเพราะปกติแทบใช้แต่ภาษาอังกฤษเพราะเรียนอินเตอร์ร้องแต่เพลงสากลพอรู้ว่าต้องร้องเพลงไทยบนเวทีสังคีสารานรมเลยซ้อมเต็มที่ตลอด2สัปดาห์งานนี้แม่ดัดครูเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าปลื้มที่สุดค่ะเพราะสอนร้องเพลงให้น้องพีเคเคี่ยวเข็นกันมา3ปีเป้าหมายสำคัญนอกจากถ่ายทอดเทคนิคการร้องคือให้พีเคใกล้ชิดภาษาไทยมากขึ้นยิ่งช่วงหลังเจอปัญหาเด็กไทยห่างไกลภาษาไทยมากขึ้นเลยเป็นที่มาของโจทย์คอนเสิร์ตในปีนี้ร้องเพราะรักที่ครูเจี๊ยบอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ร้องและสัมผัสเพลงไทยเก่าผมร้องเพลงอังกฤษเยอะเกินไปช่วงแรกๆแล้วก็กลายเป็นว่าผมพูดไทยไม่ชัดแล้วพูดอังกฤษชัดกว่าแม่ก็เลยหันมาให้ร้องเพลงไทยบ้างสนุกแต่ว่ามันก็แบบเหมือนตื่นเต้นหน่อยช่วงแรกๆมันจะตื่นเต้นแต่มันพอผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ตื่นเต้นละค่ะบางทีเขาพูดไทยคำฝรั่งคำหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่แบบว่าเปรียบเปรยนู่นๆอย่างนี้อย่างนี้ต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยให้ลูกฟังเพราะฉะนั้นพอเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราอยากเอาเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ภาษาไทยแล้วก็มาส่งให้ลูกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกมันท้าทายแล้วก็เอาเด็กอินเตอร์นะคะเด็กพูดฝรั่งมีพี่เลี้ยงเป็นฝรั่งบ้านใช้ภาษาฝรั่งมาตลอดเวลาเอามาร้องเพลงลูกทุ่งมันก็เก๋ดีนะปรากฏว่าคนที่อิ่มใจที่สุดคนที่ได้กำไรที่สุดนะคะคือเด็กนั่นแหละมากขึ้นกล้าขึ้นเวทีมาร้องเพลงลูกทุ่งคือจ้าจ๋าพริมรตาที่เพิ่งฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูเจี๊ยบนนทิยาได้ไม่ถึงปีต้องปรับทั้งเรื่องการใช้เสียงและพลังงานนี้ก็เลยได้มาขึ้นเวทีโชว์เพลงลูกทุ่งอนิจจาทิงเจอของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์โชว์เพลงไทยเพราะๆทั้งลูกทุ่งลูกกรุงและพระราชนิพนธ์ร่วมกับน้องๆอีกกว่า30คนคือครูเจ็บแก้ปัญหาเพราะว่าเสียงจ้าจ๋าไม่ใช่เป็นทนเสียงเหงื่อนเสียงค่อนข้างต่ำแล้วก็ทุ้มแต่ว่าเรนเสียงกว้างทีนี้เนี่ยจ้าจ๋าก็ใช้เสียงไม่เป็นนะคะทำให้หลายครั้งการร้องเพลงเนี่ยอาจจะเหนื่อยหายใจไม่ทันหรือเพี้ยนบ้างตามสภาพร่างกายที่เวลาเหนื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะครูเจ็บก็จะสอนเทคนิคว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราเหนื่อยเราต้องรู้จักใช้ช่องเสียงแบบไหนหรือเพลงนี้เนี่ยควรจะใช้โทนเสียงเฮดmix หรือ chess อะไรแบบนี้ค่ะผมว่าเวทีอย่างนี้มันทำให้ผมรู้ว่าแบบผมยังตื่นเต้นกับการร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันทำให้เราได้รู้ว่าการร้องเพลงมันทำให้เราแบบอยากเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับถ้าวันนึงเราไม่ตื่นเต้นกับร้องเพลงเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วนะสำหรับเราอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกเวทีไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีผมตื่นเต้นทุกครั้งนะเวทีแบบนี้ให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ฝึกฝีมือเพราะครูเจี๊ยบมองว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยฝึกฝนขณะเดียวกันเสียงปรบมือก็เป็นกำลังใจเติมพลังให้เยาวชนเหล่านี้เดินตามความฝัน